สวัสดีครับพี่น้องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของยูเครนสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของสโลวาเกียพี่น้องเผยแพร่ออกอากาศทั่วโลกสโลวาเกียมอบอาวุธให้ยูเครนอีกแล้วค่ะไม่รู้ว่าประเทศยูเครนทำบุญด้วยพลานิสงส์อะไรนะพี่น้องอาวุธไหลเข้าไม่ขาดสายไหลเข้าไม่ขาดสายพี่น้องทั้งเข้าไปช่วยทั้งเข้าไประเบิดเข้าไปช่วยยูเครนก็มีเข้าไประเบิดยูเครนก็มีไม่รู้ว่าชาติก่อนยูเครนบำเพ็ญกุศลด้วยบุญอะไรใช่ไหมพี่น้องนี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมสถานีโทรทัศน์ของสโลวาเกียกับยูเครนเขาถ่ายทอดนะพี่น้องว่าประเทศยูโกประเทศสโลวาเกียเผยแพร่ภาพประกาศตัวชัดเจนดาวช่วยยูเครนค่ะเห็นยังเขาประกาศตัวชัดเจนพี่น้องเขาบอกว่าดาวช่วยยูเครนค่ะนี่เขาจะกล้าไหมเขากล้ายืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องการเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นนะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะอายเลยนะเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นคุณยังอายอยู่นะถอดกางเกงออกไปใส่กระโปรงเลยการเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นคุณยังบอกว่าเป็นกลางไปช่วยเหลือคนอื่นคุณบอกว่าอายมันไม่ใช่เลยเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นมันไม่ใช่สิ่งที่น่าอายเลยนะไปช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องบอกว่าเป็นกลางเลยนะคนหนึ่งตกน้ำจะตายอยู่คุณยังบอกว่าเป็นกลางไม่รู้จักกาลเทศะเลยเราต้องรู้จักช่วยคนที่เขากำลังเดือดร้อนเขาเดือดร้อนจะเป็นจะตายยังมีหน้ามาบอกว่าเป็นกลางอีกมันต้องรู้จักสมองมันต้องรู้จักให้ทันท่วงทีเขาเรียกว่าปฏิภาณนะพี่น้องไว้พิปฏิภาณปัญญารู้จักกาลเทศะว่าเราควรจะช่วยบุคคลเช่นไรไม่ใช่มาอึ้งจะช่วยก็ไม่ช่วยชัดเจนจะต่อต้านก็ไม่ต่อต้านชัดเจนทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไร้จิตสำนึกเราอะมาถึงขั้นนี้เราก็ควรจะช่วยให้มันชัดเจนไปเลยตามหลักแล้วยืนขึ้นบอกตรงๆตั้งแต่วันแรกก็ไม่ผิดนะพี่น้องอ้าวเราช่วยยูเครนเราสนับสนุนยูเครนเราจะช่วยยูเครนปกป้องยูเครนใช่ไหมพี่น้องการที่มนุษย์คนเรายืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องนะมันไม่ใช่สิ่งที่น่าอายเลยนะการที่บุคคลจะไปช่วยเหลือบุคคลอื่นไม่จำเป็นต้องอ้างคำว่าเป็นกลางเลยนะเขาจะตายอยู่แล้วยังมีหน้ามาเสนอว่าเป็นกลางอีกคิดอะไรวะเนี่ยสมองปัญญามันต้องรู้จักให้ทันเขาเรียกว่าปฏิภาณนะพี่น้องไว้พี่ปฏิภาณให้รู้จักทันท่วงทีต่อกาลเทศะว่าการนี้คุณควรจะทำอะไรการนี้คุณควรจะทำอะไรคุณต้องรู้จักตัวเองบ้างคุณต้องรู้จักตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าเป็นกลางอะไรเขาจะตายอยู่แล้วสเปนเขาก็ปรากฏตัวชัดเจนช่วยยูเครนค่ะสโลวาเกียเขาก็ปรากฏตัวชัดเจนช่วยยูเครนค่ะช่วยคนนะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องอายเลยนะคุณยืนปรากฏตัวชัดเจนว่าคุณช่วยยูเครนเนี่ยถ้าเกิดวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเกิดคุณเจอปัญหาอย่างยูเครนนะถามจริงอะใครก็จะมาช่วยคุณถ้าคุณไม่รู้จักช่วยเขาถ้าวันนี้คุณยืนปรากฏตัวชัดเจนว่าช่วยยูเครนนะปรากฏตัวชัดเจนวันหน้าถ้าคุณเจอปัญหาอย่างยูเครนนะมันก็จะมีคนเข้ามาช่วยคุณคุณต้องรู้จักช่วยคนอื่นและช่วยในเวลาที่เขาเดือดร้อนไม่ใช่อายนะไม่ใช่เป็นกลางนะนี่เป็นการถ่ายทอดของสถานีโทรทัศน์สโลวาเกียพี่น้องเขาถ่ายทอดผ่านดาวเทียมของยูเครนก็ถ่ายทอดนะพี่น้องเป็นการนำอาวุธยุทโธปกรณ์จากสโลวาเกียเอาไปส่งให้ยูเครนเพื่อจะต่อสู้กับมารร้ายปลุกรานคนอื่นเขาไม่เรียกว่าวีรบุรุษหรอกเขาเรียกว่าอันตรพาลไปก่อกวนคนอื่นเมื่อก่อนคุณต่อต้านเยอรมันทำไมเมื่อก่อนต่อต้านทำไมเยอรมันมาลุกรานพวกคุณต่อต้านทำไมไม่ปล่อยให้ยูเครนทำไมไม่ปล่อยให้เยอรมนีเขายึดครองไปเลยคุณอ้างอะไรที่คุณต่อสู้ศักดิ์ศรีใช่ไหมต่อสู้กับเยอรมันคุณอ้างศักดิ์ศรีใช่ไหมเพื่อจะปกป้องตัวเองใช่ไหมยูเครนเขาก็มีศักดิ์ศรีเขาก็
มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองโดยเสียดอันชอบธรรมก่อนที่คุณจะว่าคนอื่นนะคุณพิจารณาตัวเองก่อนนะว่าอดีตการของคุณนะเคยลบกับใครลบเพื่ออะไรแต่ก่อนคุณลบกับเยอรมันคุณอ้างอะไรอ้างเพื่อจะปกป้องประเทศชาติของตัวเองตอนนี้ยูเครนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอ้างคำนั้นนะเขามีสิทธิ์ที่จะอ้างนะเขาต่อสู้เพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์ของเขาเพราะว่ายูเครนเนี่ยเป็นประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายนะพี่น้องมติชาวโลกเขาลงมติเป็นเอกฉันท์เรียบร้อยแล้วคุณจะมาต่อต้านคัดค้านตอนนี้ไม่ได้ถ้าคุณอยากต่อต้านทำไมคุณไม่ต่อต้านปีพ.ศ.2543ถ้าคุณต่อต้านวันนั้นจะไม่มีใครว่าเลยแสดงว่าคุณไม่ยอมรับกฎกติกาของโลกนะเนี่ยทั้งที่โลกเขาลงมติเรียบร้อยแล้วคุณยังมาคัดค้านแสดงความป่าเถื่อนไปลุกลานเขาคุณทำไม่ถูกต้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมช่องสถานีโทรทัศน์ของสโลวาเกียช่องสถานีโทรทัศน์ของยูเครนถ่ายทอดสดว่าเพื่อเป็นการยืนยันว่าสโลวาเกียยินดีช่วยเหลือยูเครนเต็ม 100%